เบบีที่ยื่นออกมาเกิดจากธรรมชาติซึ่งพออายุมากขึ้นก็จะเริ่มยื่นออกมาอันที่สองในบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ชัดเจนแต่พอผอมลงมันก็จะทำให้ความรู้สึกมันยื่นออกมาก็ได้ส่วนความเชื่อที่ว่าเกิดจากมีบุตรเยอะหรือความเชื่อที่ว่ามีเพศสัมพันธ์ทำให้มันยื่นออกมาเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับว่าสิ่งที่ยื่นออกมาเนี่ยจะเกิดความผิดปกติหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นธรรมชาติที่ยื่นออกมาและก็จะมีผลกับการดำรงชีวิตของเราในหลายๆแง่หลายๆมุมไม่มีนะครับไม่มีนะครับเพียงแต่ว่าเราเคยเจอว่าการที่ดูเหมือนเลเบียยื่นออกมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยบริเวณข้างๆเนี่ยมันเหมือนมีลักษณะที่แฟบลงไปแต่มันก็ไม่ได้บ่งบอกว่าอาหารการกินมันทำให้ตรงบริเวณนั้นมันแฟบลงไปนะครับมันก็เลยทำให้ความรู้สึกของผู้หญิงมีความรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเลเบียมันยืดออกมาเกินไปเพราะฉะนั้นสรุปว่าการอาหารเนี่ยไม่ได้มีผลโดยตรงหรือแม้กระทั่งทางอ้อมกับการยื่นของเลเบียนะครับ